ปฏิสัมพิทาสูตรว่าด้วยทำห้าประการเพื่อเป็นที่รักของเพื่อนพรหมจันทร์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เทระประกอบด้วยทำห้าประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพ และเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรันทร์ทำห้าประการเป็นไฉนะคือภิกษุผู้เทระเป็นผู้บรรลุอัฏฐปฏิสัมพิทาหนึ่งเป็นผู้บรรลุธรรมปฏิสัมพิทาหนึ่งเป็นผู้บรรลุนิรุตติปฏิสัมพิทาหนึ่งเป็นผู้บรรลุปฏิพาณปฏิสัมพิทา หเป็นผู้ขยันไม่เกียรคร้านในกรณียกิจน้อยใหญ่ของเพื่อนพรหมจรัรย์ที่ควรจัดทำเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเครื่องใคร้ครวนวิธีการในกิจนั้นเป็นผู้สามารถเพื่อทำเป็นผู้สามารถเพื่อจัดแจงหนึ่งดูกระพิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เทระประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แล้วย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรัรย์จบปฏิสัมพิทาสูตร